teraz makam. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีเลยนะครับนิดลักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แมวนะครับก็โอเคนะพี่แมวขอฝากนิดนึงนะก่อนรับชมคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนตั้งค่าปุ่มแบบสไตล์นักแข่งหรือมือซ้าย CGG นะครับเพราะว่ามือขวามีแล้วพี่แมวขอเป็นมือซ้ายแล้วกันนะก็โอเคนะครับส่วนพี่อันนี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับพี่แมวจะให้เข้ามาเรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะครับพี่แมวจะทำเป็น Q&A Free Fire นะครับไม่ใช่ Q&A แบบอันนี้นะครับเป็น Q&A เกี่ยวกับ Free Fire คือพี่แมวอยากทำเป็นรายการ Free Fire แบบว่าตอบคำถามน้องๆเกี่ยวกับเกม Free Fire รู้จักพี่หมูรู้จักพี่เต๋า CG อะไรน้องๆก็สามารถถามคำถามมาใต้ล่างก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่แมวก็มีช่องมาแนะนำนะครับให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสำหรับช่องพี่แทนหรือแทน Official นะครับก็ช่องนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับความรู้การเทรดแล้วการเทรดการเล่นหุ้นต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับสำหรับช่องพี่แทนพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างวิดีโอนี้นะครับเพื่อนำให้น้องๆเดี๋ยวได้เข้าไปศึกษากันนะครับท่านผู้ชมอาชีพเทรดเดอร์นะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องจบป.ตรีไม่จำเป็นต้องจบป.เอกป.โทไม่จำเป็นเลยนะครับนะครับมันใช้ที่สมองนะครับผมก็เทรดได้ละเงินแสนเงินล้านอ่ะใครๆก็ทำได้ช่วยพิมพ์ด้วยนะครับ #Q&A Free Fire แล้วก็คำถามเกี่ยวกับเกม Free Fire หรือคนดังใน Free Fire พี่เบลจะตอบมาให้หมดนะครับก็พอดีว่าอยากทำนะครับแบบว่าอาจจะตอบกวนตีนตอบแต่จริงๆก็จะตอบเป็นเนื้อหาดีๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาสอนตั้งค่าปุ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้พี่เบลจะสอนตั้งค่าปุ่มสไตล์อันดับ3ของประเทศไทยนะก็คือแข่งมานานแล้วพี่เบลขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่คือพี่เบลก็ไปแข่งมานานแล้วครับคือแบบรูปนี้ก็ถามว่าเก็บมาคือรูปนี้ก็ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับน้องๆเนาะก็ถือว่าเป็นการแข่งของแดนดับ3ของประเทศไทยนะครับที่1ก็เป็นนักบุญที่2ก็เป็น AS Apollo นะครับตอนนี้ก็ AS ก็ถือว่าทำผลงานดีนะครับเพราะว่างานสำหรับการกาเล่าเวอร์2019เขาก็ติดเหมือนกันนะครับต่อที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ถือว่าพี่แมวจะกลับมานะครับในบัลลังก์ของโปรลีกทุกคนจะเห็นหน้าตาพี่แมวแน่นอนนะครับแต่น้องๆก็รอไปลุ้นกันนะครับว่า24ทีมได้พี่แมวจะไปอยู่ทีมใดทีมหนึ่งนะครับก็สามารถติดตามผลงานได้นะครับแต่พี่แมวก็พยายามเก็บตัวนะครับก็โอเคครับวันนี้จะมาสอนตั้งค่าปุ่มกันแบบสไตล์นักแข่งหรือสไตล์แบบของพี่แมวขอตำแหน่งของพี่แมวที่พี่แมวเล่นนะครับตอนนี้เป็นตำแหน่งทางด้านของมือสไนเปอร์นะครับแน่นอนว่าเรามาดูทางด้านของสกิลดูของสกิลก่อนแล้วกันด้วยว่าที่แมวใช้เป็นสกิลอะไรนะครับนะนี่ครับเรามาดูทางด้านของสกิลของพี่แมวเลยนะครับสกิลพี่แมวจะเป็นทางด้านของวิ่งเร็วแล้วก็เก็บแม็กนะครับหรือเป็นทางด้านของแล้วก็เป็นเปิดตำแหน่งนะครับหรืออีกอันนึงก็เป็นทางด้านของอันนี้ครับหรือจะเอาเป็นแคนลี่ก็ได้นะครับแคนลี่แล้วก็เก็บแม็กแล้วก็เปิดตำแหน่งเอานะครับก็ประมาณนี้สำหรับอาสายเอ็นสไนเปอร์ก็เป็นการเก็บกระสุนเยอะแล้วก็เป็นการยิงแล้วบอกตำแหน่งนะครับแล้วถ้าใครแบบอยากได้แบบอันนี้แบบว่าเล่นสามารถเล่นระยะประชิดได้ปั๊มยาเร็วแก้เกมเร็วหรือแบบวิ่งเร็วก็แล้วแต่น้องๆกันจะเลือกใช้กันเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพี่แมวจะมาสอนตั้งค่าปุ่มกันเลยดีกว่านะครับส่วนเรื่องปุ่มเนี่ยก็ดูตั้งค่าพื้นฐานก่อนเลยนะครับก็จะมีพี่แมวปรับเป็นขั้นสูงนะครับก็แล้วแต่ความโทรศัพท์แต่พี่แมวปรับให้ความสูงดีกว่าความสว่างพี่แมวปรับปกตินะครับพี่แมวไม่ชอบอะไรที่แบบว่าสว่างมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยพี่แมวก็จะปรับขั้นสูงได้เหมือนกันนะครับส่วนชาร์โดว์เงาพี่แมวก็อยากเปิดแต่พี่แมวคิดว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อรูปแบบเกมแบบว่าเราเล่นมันก็แบบสุดท้ายมันก็เอาความสวยจริงๆแล้วมาเปิดเอาในคอมก็ได้นะครับส่วนจอแหว่งเนี่ยพี่แมวปิดนะครับพี่แมวใช้เป็นทางด้านของพี่แมวจอแหว่งจริงพี่แมวใช้ Oppo F9 นะครับภาพมันจะไม่ค่อยเต็มจอนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนการตอบสนองพี่แมวก็จะปรับเป็นทางด้านของ48ก็คือเกือบ50-50เลยก็คือกึ่งเร็วกึ่งช้านะครับเพราะว่าแผ่นนี้มันอัพแล้วมันรู้สึกว่ามีความเร็วมากเลยนะครับส่วนทุกอย่างแต่จริงๆพี่แมวจะปรับเป็น100ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเพราะว่า AW พี่แมวไม่เล่นพี่แมวก็ปรับ100เหมือนกันที่พี่แมวปรับ2คูณ4 2กับ4เป็น100เพราะว่าการยิงเป็นแบบว่า 100% มันเหมือนแบบว่ามันที่สุดเลยอ่ะพี่แมวรู้สึกว่ามันแบบมันเร็วมากในการสับสโคคือแบบความเร็วอ่ะแบบว่ามันช่วยได้นะครับเพราะว่าพี่แมวก็เป็นคนปรับพี่แมวไปดูใครไม่มาไม่รู้นะครับปรับแล้วก็เลยลองใช้แบบเอ้ยมันก็โอเคเหมือนกันนะสำหรับ100นะครับก็โอเคการควบคุมนะครับก็การตัวช่วยเล็งพี่แมวก็ใช้เป็นช่วยเล็งนะพี่แมวเป็นคนที่ควบคุมเองไม่ได้นะครับแต่พี่แมวช่วยเล็งพี่แมวก็ช่วยได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้เราแบบมีความมั่นใจในการยิงขึ้นแต่บางครั้งอาจจะติดกระทะบ้างนะครับเพราะว่าน้องๆก็หลายคนก็ต้องมีปัญหาสำหรับการช่วยเล็งถูกไหมครับแต่มันก็ช่วยนะครับผม
ส่วนปุ่มยิงซ้ายนะครับพี่แมวก็เอาเป็นเฉพาะสโคปอย่างเดียวนะครับเวลาสูนสโคปก็จะมีปุ่มช่วยยิงอีกปุ่มนึงนะครับนับให้มันแบบว่ายิงง่ายขึ้นถ้าเป็นฟาร์มานนี่คือแบบว่ากด2กด2ปุ่มยิงพร้อมกันนี่คือแบบโคตรโกงครับก๊อดเลยนะครับส่วนปิดเปลี่ยนอาวุธด่วนเนี่ยพี่แมวเอาเป็นปิดนะครับพี่แมวคิดว่าเปลี่ยนลูกกระสุนเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะการกดนะพี่แมวจะกดตรงปืนนะครับพี่แมวจะเปลี่ยนทันนะครับส่วนเป็นกระสุนส่วนเปลี่ยนดีโดเร็วเนี่ยพี่เอาใช้นะครับพี่เอาเป็นคนที่ส่วนพี่เอายิงเนี่ยปืน P90 เนี่ยMP40 เนี่ยยิงไปปั๊บลูกกระสุนมี15นัดก็ต้องรีบกดรีโดดลูกกระสุนด่วนมันก็จะแบบปึ๊บใส่แม็กแป๊บเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใส่เร็วกว่าปกติด้วยนะครับแล้วก็สามารถโต้ตอบได้นะครับเวลาเราแบบว่าโดนลุมนะครับโดนโถมถือว่าเป็นการช่วยได้อีกอย่างนึงนะครับส่วนสับปืนเร็วพี่แมวรู้สึกว่าก็กดเอาสิครับจะไปยากอะไรเนาะส่วนการเล็ง AW เนี่ยพี่แมวก็เอาไปด้านหน้าของกดยิงค้างเพื่อสับสโคนะครับแล้วก็การควบคุมรถพี่แมวเอาไป2มือนะครับพี่แมวคิดว่ามือเดียวไม่ไหวครับลองขับมาแล้วแล้วคือแบบหงุดหงิดมากนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเวลาเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันจะเก่งๆยิ่งแบบคนขับรถแบบบ่อยๆหรือใส่สเกลนะครับที่ต้องไปสอดแนมให้เพื่อนๆนี่คือแบบโอ้โหลำบากเลยครับในการกดนี่บอกเลยว่ามันแบบมันขับไม่ถนัดครับคือพี่แมวคิดว่าสองมือได้จะดีนะครับส่วนคำเตือนวงบีบเนี่ยพี่แมวเป็นแบบย่อนะครับเพื่อไม่ให้มันบังหน้าจอนะครับข้างบนมันใหญ่ให้ไปอยู่อันเล็กๆข้างล่างแล้วเราก็ดูว่าวงจบตรงนู้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถคาดคะเนวงได้นะครับไม่ต้องให้มันมาเกะกะหน้าจอกว้างๆนะครับส่วนทางด้านของคำพุ่งนะครับพี่แมวเป็นเปิดพี่แมวก็ไม่รู้มันพุ่งอะไรมันพุ่งอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนเก็บของออโต้เนี่ยพี่แมวเปิดตอนแรกพี่แมวเดี๋ยวไปใช้เก็บของออโต้ไว้แต่สักพักนึงรู้สึกว่าเอ้ยพี่แมวลองไปเห็นเพื่อนเล่นดูเอ้ยเพื่อนทำไมสับสะโขกแบบออโต้มันเป็นยังไงวะเก็บของออโต้ไหมเพื่อนบอกว่ามันดีนะเพื่อนเพราะว่าเวลาต้นเกมเนี้ยเราแบบลงไปแบบเจอพร้อมกันเราลงพร้อมกันเลยแบบลงบ้านเดียวกันปุ๊บแน่นอนว่าคนที่เก็บของออโต้เนี่ยจะเร็วกว่าของคนที่แบบว่ามานั่งกดติ๊ก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 แล้วเวลาเลทเกมเนี่ยมันใช้ได้ในต้นเกมในเลทเกมเร็วเกมแต่เก็บพวกกระสุนเวลาเราไม่มียานะครับเวลาสมมติเรายิงมันตายอย่างเงี้ยเราชิ้นแรกที่มันจะเก็บก็เก็บเป็นยาแล้วก็กระสุนแล้วก็เลือดเอาคือแบบมันเก็บเร็วมากคือแบบอย่างเงี้ยชอบมากครับสำหรับใครที่แบบชอบเล่นแบบสายแบบเกมเร็วนะครับหรือแบบว่าโอเก็บของไม่ทันพี่เราคิดว่าการเก็บออโต้เป็นทางเลือกหนึ่งน้องก็ลองไปเล่นดูครับพี่เราคิดว่าพี่เราชอบมากแล้วก็ติดมากนะครับส่วนเอฟเฟกต์พี่เราก็ปรับเป็นคลาสสิกนะครับกับมืดที่พี่เราคิดว่าพี่เราชอบคลาสสิกมากกว่ามืดนะครับก็แค่ส่วนเรื่องเสียงพี่เราก็อันนี้พี่เอาปิดเสียงนะครับเพราะว่าพี่เอาอัดคลิปพี่เอาไม่อยากให้แบบเสียงมันดังๆตอนกดปุ่มนะครับส่วนพี่เอาปิดเพลงนะครับส่วนเสียงพูดก็ต้องเต็มร้อยนะครับเพราะว่าชั้นสื่อสารมันต้อง 100% นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการตั้งค่าปุ่มอื่นๆกันดีกว่าว่าพี่เมียวตั้งการปรับแต่งปุ่มอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมเราไปดูกันดีกว่านะแล้วพี่เมียวก็จะมีเล่นให้ดูนะครับว่ามันถนัดกันยังไงท่านผู้ชมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปทางด้านเข้าของทางด้านของการควบคุมแล้วกดปรับแต่งปุ่มกันดีกว่านะครับเราไปดูปุ่มในตัวเกมดีกว่านะครับถ้าดูจากการปรับตั้งแต่แรกๆเลยคือกระเป๋าเหมือนเดิมครับส่วนหมอบพี่แมวเอาไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าหมอบเนี่ยเป็นปุ่มที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะพี่แมวก็ปรับเป็นปุ่มเล็กๆเพราะว่านานๆทีจะหมอบเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่ลุกนั่งกระโดดยิงอะไรแบบพิ้วมากกว่านะครับปุ่มกระโดดเนี่ยน้อยมากนะครับใช้สำหรับจังหวะแบบแอบหรืออะไรเงี้ยแบบว่าจู่ๆรับส่วนปุ่มเดี๋ยวพี่แมวก็จะตั้งปุ่มใหญ่ได้เพราะกระโดดยิงหรือเป็นการเคลื่อนที่พอพี่แมวกดจะแน่นอนว่าทุกคนเห็นปุ่มวิ่งไหมครับพี่แมวก็จะปรับใหญ่เหมือนกันนะครับให้มันพอเราวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราลากขึ้นไปครับมันก็จะกดปุ่มวิ่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบรวดเร็วนะครับส่วนปุ่มสเก็ตบอร์ดปุ่มยิงเนี่ยพี่แมวมันก็จะเห็นไหมครับปุ่มยิงขวามันจะติดแล้วก็แอปข้อเสียนี่ก็คือทางด้านของกดไอ้สเก็ตบอร์ดเดี๋ยวเราสามารถยกขึ้นไปได้อีกนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ดีนะครับยกมาตรงนี้นะแล้วก็โอเคประมาณนี้นะพี่แมวคิดว่าก็ยกมาตรงนี้นะแล้วก็ส่วนยานะครับก็เนี่ยยาอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนเห็นไหมครับยามันก็จะอยู่ใกล้ๆปุ่มยิงนะพี่แมวชอบพี่แมวว่าเอ้ยมันไว้ใกล้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราปั๊มยาเนี่ยเราจะกดตรงหน้าจอกลางหน้าจอพอดีนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมันเอาไว้ปั๊มตอนจังหวะที่เราไม่ได้ปะทะใครหรือจังหวะที่แบบแบบมันเป็นช่วงเวลาแบบเสี้ยวนิดนึงนะครับส่วนจับตะโขกเนี่ยพี่แมวปรับไปอยู่ทางนี้นะครับเพราะว่าเวลายิงฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยเวลามันยิงมันจะยิงพอดีนิ้วว่างเลยนะท่านผู้ชมอะพี่แมวจะลองไปทำให้ดูในเกมนะครับก็การยิงก็มันก็ยิงง่ายอ่ะมันดีกว่าสับสโคไปอยู่ปุ่มยิงคือแบบอย่างน้อยให้มันแบบมันจะสับเร็วมากครับแต่เราต้องมีข้อเสียคือการยืนยิงนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องแบบว่ามีการแบบอาหารแนวยิงนะครับแบบยืนยิงฟรีๆก็ตายนะครับส่วนปุ่มยิงก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ปรับเป็นปุ่มใหญ่พอๆกับปุ่มเดินเลยนะครับส่วนปุ่มกระโดดเนี่ยก็จะเล็กกว่าปุ่มยิงโอ้เล็กไม่เล็กก็ปุ่มยิงทีเดียวเพราะว่าพี่มาเป็นคนที่กระโดดยิงรู้สึกว่าการกระโดดยิงมันจะช่วยได้นะครับสำหรับระยะพิชิตถ้าใครเล่น MP40 เนี่ยจะรู้ว่าการกระโดดยิงเนี่ยจะทำให้ประมาณนัดที่9 10 11 12อ่ะมันแล้วแต่นัดนะครับมันจะเข้าหัวเวลากระโดดยิงอ่ะ MP40 มันจะเข้าหัวส่วนปืนกลอันนี้ก็แล้วแต่การยิงนะครับปืนกลที่กระโดดยิงก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับแต่อาจจะไม่เข้าหัวเหมือน MP40 นะครับเพราะว่า MP40 มันดีด
ส่วนปุ่มย้อนแบบก็จะปรับพอดีนะครับแต่ก็เล็กกว่าอันนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนพวกระเบิดพี่แมวตั้งไข่กับปืนนะครับเพราะพี่แมวกดเวลาเราวิ่งเนี่ยพี่แมวจะกดแต่พี่แมวก็จะถือระเบิดนะครับแล้วก็ถือระเบิดนะครับให้กระทะมันอยู่ข้างหลังพี่ก็ถือไอวอบ้างถือระเบิดวิ่งบ้างมันจะดูช้าๆนิดนึงนะครับแต่แนะนำให้ถือปืนพกดีกว่านะครับเวลาวิ่งแล้วก็เอากระทะกับหรือมีดไปข้างหลังดีกว่านะมันจะอาจจะวิ่งช้าบ้างเพราะว่าเราไม่มีสกิลเราไม่ได้เอาสกิลวิ่งเร็วมาหรืออาจแบบว่าแต่มันชัวร์ครับในการโดนยิงข้างหลังนะทุกคนส่วนปุ่มปืนพี่แมวก็ปรับเหมือนกันนะครับปรับให้มันพอดีนะครับส่วนนี่ครับรีโดดเร็วก็อยู่ใกล้กับปุ่มยิงเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมดีกว่าว่าหน้าตาของการปรับปุ่มแนวนี้มันจะเล่นง่ายอย่างที่พูดกันไว้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าท่านผู้ชมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันเรื่องของที่เราจะหลักๆก็คือเป็นการซูมสโคปกับการเก็บของออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเก็บของตอนนี้พี่ศัตรู2คนเห็นไหมครับใกล้ๆพี่แมวนะพี่แมวจะลองดูว่ามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเก็บของที่จริงแล้วก็อยู่ที่ปืนนะครับถ้าเราได้ปืนดีมันก็จะสู้ศัตรูได้นะครับแต่ถ้าได้ปืนไม่ดีเราก็จะสวยโอเคแล้วเราได้ UMP นะครับเราจะเก็บของออโต้แบบปึ๊บเร็วมากครับทุกคนแล้วก็จากนั้นก็วิ่งครับแต่พี่แมวไม่ได้เปิดเสียงเกมนะพี่แมวอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงศัตรูนะครับแต่ก็จะลองใช้ทักษะในการเดานะครับนิดนึงเนาะอาจจะแบบว่ามีความแม่นนี่ฮะเราก็จะศัตรูแล้วนะครับปืนลูกเนี่ยเราต้องกะดีๆนะครับพยายามกระโดดยิงนะแต่พี่แมวเป็นคนที่ไม่กระโดดยิงมากกว่าทุกคนนี่ฮะอันนี้1คนแล้วนะครับส่วนนี้เราก็ต้องหาตำแหน่งอีกนะครับนะครับแล้วก็เดินหานะครับแต่เราต้องอันนี้เอาเป็นระยะประชิดไหมเดี๋ยวจะลองยิงระยะไกลๆให้ดูแล้วกันนะทุกชมเก็บของก่อนนะฮะตอนนี้ตากระโหลกแล้วทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเก็บนะครับพี่แมวก็ไม่ใหญ่กระสอนหาของฟรีอะไรหรอกก็ต้องลองก็แบบไปลองเก็บกันเองครับแบบว่าลองหัดเก็บกันเองบ้างนะทุกคนคือแบบว่าพี่แมวก็อยากทำมากนะพี่แมวจะอยากจะลองเปลี่ยนแนวในการเล่นดูนะครับเผื่อมันจะรุ่งกันดีนะครับทุกชมนะครับก็โอเคครับส่วนการสับสโคนพี่แมวขอหาที่นิ่งๆในการสับสโคนดีกว่าหรือหาตำแหน่งสักตำแหน่งนึงแล้วกันอาจจะเป็นทางด้านของต้นไม้แล้วกันต้นไม้นี้แล้วกันนะครับก็โอเคนะการสับสโคนก็คือการยิงอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเราซูมสโคนอ่ะนี่คือเป้าหมายถูกไหมครับตอนนี้คือเป้าหมายแล้วทุกคนนี่ครับเป้าหมายนี่คือสโคนถูกไหมครับก็เวลาเรายิงเนี่ยถือว่าเรายิงเนี่ยเราก็ยิงกับนี่ครับผมถ้าเป็นปืนกอซ่าเนี่ยเราจะยิง5นัดแล้วก็ซูมแล้วก็ยิง5นัดนี่ครับปึ๊บนับปึ๊บนี่ครับต้องกดอย่างนี้ครับปั๊บถ้าเป็นพวกสกาอะไรเงี้ยก็แบบว่าสักเป็นกาสีชมพูมันก็สามารถแบบกดได้รัวๆนะทุกผู้ชมพี่แมวชอบมากสกาสีชมพูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟาร์มาร์สเนี่ยต้องสับทุกนัดนะครับคือแบบเพราะว่าฟาร์มาร์สเนี่ยมันกดแต่ละนัดก็จะออกเทียร์3ตัวครับแน่นอนว่าฟาร์มาร์สเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนจะสับสโคปเยอะมากครับแต่พี่แมวเห็นไหมฮะพี่แมวสับสโคปปุ๊บอ่ะเจอคนต้นไม้นี้พี่แมวจะพังยิงให้ต้นไม้ให้ดูนะครับนี่ครับเราก็ดูต้นไม้นี่ครับแล้วก็สับแล้วก็ยิงนี่ครับแล้วก็ยิงปึ๊บมันอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่านี่ครับเราพยายามแบบฝึกจากการยิงต้นไม้ก่อนนะครับทำให้เราแม่นมากนะครับแบบว่าเราพยายามลุกนั่งยิงนะครับพยายามแบบพยายามแบบลุกนั่งยิงนะครับพยายามแบบไม่ต้องบวกแบบตรงๆแล้วบางครั้งเราก็อาจจะเจอแบบคนที่ยิงหัวแม่นๆนะครับเนาะเห็นไหมฮะเดี๋ยวพยายามแบบเล็งๆไว้ก่อนคือมันจะโดนทุกนัดนะครับการช่วยเล็งเนี่ยแต่ก็อยู่ที่ตัวละครนะครับถ้าเรามีลอร่าเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความแม่นยำในการยิงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นะครับก่อนที่พี่จะให้ดูขอปิดคลิปก่อนละกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพี่แมวด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปไปก็จะสอนเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย